ต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงที่2ของการบรรยายในวันนี้นะคะในช่วงสัปดาห์ของการสะสมปัญญาบารมีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเมื่อกี้ยายถามอะไรไว้นะคะมันไม่ใกล้กันเลยล่ะยายจิตแต่มันคือที่ตั้งที่เขาเรียกว่าจิตเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ชาวนยังไงล่ะอธิบายยังไงชาวนะเนี่ยมันคือการทำงานที่อยู่ในจิตอย่างเหมือนยายอ่ะยายตัวยายเป็นจิตแล้วยายทำงานอะไรมั่งอ่ะนึกออกไหมคนอื่นเข้าใจไหมคะท่านอื่นเข้าใจไหมชาวนะกับจิตมันเป็นอันเดียวกันมันเป็นหน้าที่ของจิตมันเหมือนกับจิตกับเจตสิกอ่ะมันเป็นการทำงานของจิตโดยตรงแต่ทีนี้เนี่ยตัวจิตเองเนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยมีสังขารมาปรุงแต่งจิตเขาเองเขาไม่ได้ทำงานอันนั้นมันเป็นสังขารอีกเรื่องนึงที่เป็นโกรธเป็นเกลียดเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจิตไม่ได้ทำงานแต่สังขารทำงานจิตไปรู้เฉยๆแต่หน้าที่ของจิตโดยตรงเลยเนี่ยเขามีชวนะเป็นตัวเก็บใช่นั่นแหละที่หนูเรียกเมมโมรีนั่นแหละมีโทรศัพท์ยายมีเมมโมรี่ไหมบอเอ๊ะแล้วหนูจะยังไงต่อเดี๋ยวคราวนี้ไปไม่เป็นเลยไม่มีใครรับมุกตัวบันทึกอะเป็นเคยเห็นเด็กๆ ก็ถือกันไหมพวกฮาร์ดดิสก์น่ะที่เขาบันทึกข้อมูลอะอะโชฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดไดส์แฟลชไดส์โอ้โหเอาอย่างนั้นเลยเหรอเอาตัวเล็กเสียทั้งอันเขาก็โง่อันนั้นนะที่เก็บข้อมูลแต่ทีนี้เนี่ยจิตของเราเนี่ยมันไม่ได้เก็บไว้อย่างเดียวมันดีดออกมาด้วยใจเรามันทึกเอาไว้ชาวนะนี่คือตัวบันทึกมันทึกบุญบันทึกบาปที่ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจที่เราทำไว้ทั้งหมดเลยบันทึกเอาไว้นะคะมันบันทึกเอาไว้พอมันบันทึกเอาไว้เนี่ยหนูถึงได้บอกว่าจิตมันมีคุณสมบัติพิเศษว่าเมมโมรี่อันนั้นเมมโมรี่อันนั้นมันเก็บไว้อย่างเดียวถ้าเกิดเราเผาไฟมันก็หายไปเลยเนาะใช่ไหมแต่ไอ้ใจของเราไม่เป็นอย่างนั้นนะสิมันดีดออกมาอีกคือเก็บเอาไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อถึงเวลากรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำเอาไว้เนี่ยสมมติยายทำดีนะมันก็จะส่งผลมันส่งออกมาทำงานจิตเขาส่งให้มีพลังในตัวของเขาเองนะเป็นกรรมลักษณะของกรรมซึ่งมันเป็นเรื่องที่บางอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่เป็นเรื่องที่พุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้เจอตรงนี้เนี่ยนั่นแหละเป็นตัวบันทึกเอาไว้แต่ที่บอกว่าไอ้ตัวเมมโมรี่เองเนี่ยมันเก็บไว้เฉยๆแต่โดยธรรมชาติของจิตเนี่ยนะคะเขาบันทึกเอาไว้ก็จริงแต่กรรมเองเนี่ยมันสามารถที่จะส่งผลคืนมาให้เราได้ด้วยคือเราไม่ได้เรียกใช้มันก็มานะยายคือเมมโมรี่นี่ต้องเรียกใช้ใช่ไหมอาจจะดูตัวไหนแล้วก็กดดูนะว่าเราจะเอาอะไรมาดูใช่ไหมแต่อันนี้เราไม่ได้เรียกมันก็มาอย่างเช่นบาปกรรมต่างๆเนี่ยเราไม่ได้เรียกมันสักหน่อยมันก็ส่งให้เราไม่ต้องการมันก็ส่งให้อย่างนี้เป็นต้นเก็บหมดเก็บทุกขณะด้วยหมดเลยก็จริงๆแล้วกรรมเราเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้พ้นพวกนี้ใช่นั่นเก็บนั่นแหละจิตมันเก็บนอกจากจิตจะรู้แล้วเนี่ยจิตเขามีคุณสมบัติอย่างที่หนูบอกไงว่าเขารู้อย่างเขารู้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะเก็บบุญเก็บบาปไปทั้งหมดเลยโอ้โหจริงจริงไงยายนู่นนี่นู่นนี่สว่างแล้วนะคะก็เนี่ยคือเมมโมรี่อย่างที่หนูบอกว่าที่คือเก็บข้อมูลน่ะแต่ว่าเขาจะส่งผลแล้วทีนี้เมมโมรี่อันนี้มันแบ่งเป็น3ส่วนด้วยส่วนที่จะส่งผลในชาติปัจจุบันส่วนที่จะส่งผลในชาติที่3ขึ้นไปแล้วก็ส่วนที่จะส่งผลในชาติหน้าส่งเกิดแล้วก็ส่งบริวารเกิดมาด้วยอย่างที่หนูจะบอกว่าบางคนเนี่ยนะคะชอบฆ่าสัตว์ในชาตินี้ถ้าเกิดว่าทำกรรมถ้าเกิดว่ามันเมมโมรี่มันลงช่องไหนก็แล้วแต่ถ้ามันลงช่องที่7เนี่ยมันจะส่งชาติหน้าถ้าเกิดชอบฆ่าสัตว์เ
กิดชาติหน้าไปก็อายุสั้นเลยแต่ถ้าเกิดเมมโมรี่ไปส่งผลในชาติที่3ก็ไปอายุสั้นชาติที่3แต่ถ้าเกิดเมมโมรี่ส่งผลชาตินี้เนี่ยสมมติว่าบันทึกไว้ชาวนะดวงที่1บางคนเราจะเห็นว่าเขาฆ่าสัตว์บ่อยๆชาตินี้เขาอายุสั้นจริงๆเลยมันส่งผลชาตินี้เลยก็มีจิตไม่มีรูปร่างไม่มีสันฐานไม่มีรูปร่างไม่มีสันฐานแต่มีการสืบต่อจิตมันไม่มีสันฐานไงมันไม่มีรูปร่างแต่ว่ามันมีผลของบุญบาปแล้วมันก็ส่งให้เกิดรูปเกิดนามไอ้ตัวรูปนามนี่แหละที่มันจะเกิดในชาติต่อไปสมมติว่าชาตินี้เราเป็นคนอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ายายสะสมบุญมาดีเกิดเป็นคนอยู่ชาตินี้มันก็เก็บบุญที่เป็นมหากุศลที่เป็นฮีริโอตตัปปะคนที่จะเกิดเป็นเทวดาต้องมีฮีริโอตตัปปะเกิดจิตดีตอนนั้นส่งไปเกิดเลยก็จะมีรูปนามที่เป็นฝ่ายชาติต่อไปเนี่ยก็มารองรับแหละเหมือนกับที่พระครูศรีท่านได้พูดให้เราฟังไปแล้วเมื่อวันแรกว่ามนุษย์ถ้าเกิดเป็นมนุษย์เกิดเนี่ยต้องมีพ่อแม่แม่ต้องมีฤดูต้องมีปฏิสนธิวิญญาณนั่นแหละคือรูปนามรอแล้วผลของกรรมบุญเนี่ยมันบอกแล้วว่าเราจะต้องเกิดเป็นอะไรแล้วมันก็จะไปลงจิตก็จะไปสืบต่อกับรูปนามนั้นรูปนามนี้ก็ดับก็ไปต่อรูปนามอื่นเลยปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นทันทีทีนี้ไปหมดเลยนอกจากว่าหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยบ้านช่องห้องหออะไรที่มันที่เราเคยทำเอาไว้ทั้งหมดน่ะสมมติว่าเราสร้างบ้านสร้างวิมานสร้างกุฏิวัดไว้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราเกิดมาชาติหน้าเราก็จะมีบ้านสวยบ้านอะไรไปแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบไปทำร้ายคนอื่นเขาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผลมันก็จะตามไปด้วยนอกจากที่มันจะส่งเฉพาะตัวเรามาเกิดอย่างเดียวเนี่ยมันส่งกรรมต่างๆตามมาด้วยเป็นชาติที่สองคะฮะมันอยู่ที่ว่าผลกรรมเนี่ยตอนที่เราทำอยู่ความที่มีเจตนาของเราเนี่ยมันขนาดไหนอยู่ที่อย่างที่หนูบอกไงว่าไอ้ฮาร์ดดิสหรือไอ้แฟตไดอันนั้นที่ถืออยู่เนี่ยมันบันทึกอยู่ส่วนไหนถ้าบันทึกอยู่ส่วนที่จะส่งผลชาตินี้มันก็รับผลเลยอาจจะโดนตะปูตำอะไรอย่างเงี้ยหรือโดนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นกรรมที่เบียดเบียนไปแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไปส่งผลชาติหน้าเนี่ยมันก็จะมีผลกับการเกิดของเราด้วยแล้วก็กรรมที่เป็นอุปถัมภ์ภพคือสนับสนุนสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยอย่างพูดจนแล้วก็จนซ้ำจนซากจนไม่จบเงี้ยเป็นต้นรวยก็รวยแล้วรวยอีกอย่างนี้เป็นต้นแปลด้วยแปลด้วยก็ที่มันบันทึกอยู่คืออดีตยายแล้วมันจะจำอะไรอีกยายยายสับสนคำถามตัวเองหรือเปล่าคือถ้าคนระลึกชาติได้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนั่นเกิดเราเป็นคนแล้วเนาะมันก็เป็นระลึกชาติมันเป็นความเป็นอุปทานที่มันติดภพติดชาติซึ่งเพิ่งเกิดเป็นคนมาสังเกตว่าคนที่ระลึกชาติได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดเป็นคนมาแล้วแล้วก็เกิดเลยถ้าไปเกิดเป็นอย่างอื่นมาแล้วหลายๆอย่างแล้วมาเกิดเป็นคนในส่วนใหญ่จะระลึกชาติไม่ได้เราจะสังเกตคนระลึกชาติได้ก็จะเป็นคนเมื่อชาติที่แล้วแล้วเขาเพิ่งตายแล้วเขาก็เกิดเลยมันถึงจะจำได้มันใกล้เคียงเหมือนกับเราแบบความจำเราเมื่อปีที่แล้วอ่ะกับเมื่อ10ปีที่แล้วไหนจำง่ายกว่ากันยายมันเป็นสัญญาเก่าที่มันติดมาด้วยเท่านั้นเองจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นนะแต่คนปัจจุบันก็ตื่นเต้นกับมันแต่หนูเห็นว่าเฉยๆนะถ้าหนูลึกชาติได้หนูไม่เอาแค่ชาตินี้เนี่ยเราก็มีเรื่องเยอะแยะไปหมดแล้วยุงสาวเอาเรื่องทุกชาติที่แล้วมารวมกันอีก2เรื่องมันทุกข์นะมันไม่ได้สุขนะยาย
ยายจะระลึกชาติไปทำไมอ่ะคือคนมันเกิดมาชาตินึงมันก็ทุกข์แล้วใช่ไหมดันไประลึกชาติอื่นได้อีกเห็นทุกชาติอื่นของตัวเองศัตรูก็มีสองชาติอีกศัตรูจากชาติที่แล้วกับศัตรูชาตินี้ไม่เห็นคุ้มเลยจะระลึกไปทำไมยายคือบางคนอยากจะรู้จริงเกิดมาจากชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไรหนูยังสงสัยเขาจะอยากจะรู้ไว้ทำไมจริงไหมยายเนาะศัตรูชาตินี้เจอหน้ากันก็จะตายแล้วไอ้นี่ศัตรูเราชาติที่แล้วอันนั้นก็ชาตินู้นอกุศลที่เกิดขึ้นเป็นระยะเลยจริงๆแล้วมันหนูว่ามันไม่ได้มีอะไรพิเศษขึ้นมานะแต่เราชอบไปตื่นเต้นกันคือเรียกว่ามันเป็นเรื่องของยังไงล่ะเป็นค่านิยมอ่ะบางอย่างเนี่ยเราต้องดูเหตุผลมันด้วยแล้วพอถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราชีวิตเราพัฒนาขึ้นนะไม่ควรจะยุ่งกับมันก็ตัดเลยยายฮะมันคนส่วนไงที่หนูบอกคือธรรมชาติของจิตเนี่ยเขาจำยายอย่าว่าจะชาติที่แล้วชาติที่สองชาติที่สามเลยตอนที่พุทธเจ้าตัดอยู่อะเมื่อไม่รู้ขี่กลับแล้วเนี่ยไปทำอะไรใครไว้บางทีมันยังตามมาทันเลยยายยายอย่าไปพูดถึงชาติที่แล้วยายเคยฟังพระท่านเทศใช่ไหมล่ะเมื่อสมัยพุทธเจ้าองค์นู้นน่ะมันต้องขี่กลับมากว่าพุทธเจ้าจะเกิดมาแต่ละครั้งอุบัติมาเนี่ยความห่างกันของพุทธเจ้าเยอะไหมต้องมีช่วงว่างของกลับด้วยสมัยที่พุทธเจ้าชาตินู้นเคยไปทำกับใครเอาไว้เนี่ยอย่างที่พระอาจารย์ท่านมาเทศเมื่อคืนเมื่อวานก็มีที่ไปโกรธเขาเนี่ยนอนเอาเท้าโผล่ขึ้นมาสมัยพุทธเจ้าชื่อกัสสปะอย่างเงี้ยเป็นต้นนานเลยแล้วก็ส่งผลมาต้องหลายชาติอย่างเงี้ยเพราะว่ากรรมเองเนี่ยอย่างที่หนูได้บอกว่าบางเรื่องเนี่ยถ้ามันสุดวิสัยในการพิจารณาเนี่ยต้องระวังนะยายอันนี้ไม่ใช่วิปลาสมันจะเป็นบ้าคนละอันกันถ้าวิปลาสเนี่ยคือเห็นไม่ถูกตามความเป็นจริงมาเห็นรูปเห็นนามว่าเที่ยงว่าไม่เที่ยงว่าเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าพิจารณาแบบงงๆเงี้ยจะเป็นบ้ามันจะไม่เป็นวิปลาสมันจะเลยเนาะอย่าไปสงสัยมันบางอย่างอะคือถ้าเกิดแล้วเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยคำตอบมันจะอยู่ที่การปฏิบัติบางอย่างเนี่ยมีคนสงสัยหนูเหมือนกันชอบสงสัยเขาถามอย่างนี้แล้วอนาคตจะเป็นยังไงอย่างนี้อนาคตจะเป็นยังไงสมมุติว่ามีคนถามหนูว่าไปเที่ยวเชียงใหม่มาสนุกไหมหนูก็บอกดีสวยให้หนูเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเชียงใหม่เป็นยังไงหนูก็เล่าว่าสวยอย่างนี้สวยอย่างนี้ปรากฏว่ายายไม่เคยไปเชียงใหม่เลยยายอ่ะเคยไปนครพนมพอหนูบอกว่าสวยไปสีทองยายก็ไปนึกถึงที่นครพนมนั่นแหละเพราะว่าเชียงใหม่ยายนึกไม่ออกอ่ะเพราะยายไม่เคยไปเล่าไปก็ไม่มีประโยชน์ทีนี้ทำยังไงล่ะเราถึงจะเห็นว่าเชียงใหม่เป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็ต้องไปเองนั่นแหละคำตอบ นะคะนั่นแหละคือคำตอบเราต้องไปเห็นเองปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าไม่รู้เนี่ยบางคนก็บอกว่าถ้าไม่รู้จะไม่ปฏิบัติโดนขู่อีกต่างหากต้องอธิบายให้เข้าใจถ้าไม่รู้ไม่ปฏิบัติคือบางอย่างเนี่ยมันอธิบายไม่ได้นะคะคำตอบอยู่ที่การปฏิบัติที่มันเห็นเองจริงๆเข้าใจจริงๆของใครก็ของมันนะคะตรงนี้ก็เพิ่งพูดฆ่าสัตว์ไปเองว่าคนเราเกิดมาเนี่ยอย่างเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยเราฆ่าสัตว์เนี่ยชาตินี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำในชาติปัจจุบันเนี่ยมันก็ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจทำมีเจตนาก่อนทำขณะทำหลังทำคือชัดเจนอ่ะกุศลหรืออกุศลมันก็จะเกิดชาตินี้เลยความแรงแล้วก็วิบากกรรมเก่าอย่างเช่นองคุลิมาลอย่างนี้เป็นต้นองคุลิมานเนี่ยฆ่าคนนะคะฆ่าคนอยู่แต่ปรากฏว่ากรรมปัจจุบันเนี่ยทำให้เป็นพระอรหันต์ตัดเลยจากที่วิบากกำลังจะส่งผลเนี่ยให้มีความทุกข์เนี่ยกรรมปัจจุบันใหม่ที่ดีเนี่ยส่งผลก่อนเพราะความเป็นปัจจุบันมันชัดกว่าทีนี้เนี่ยถ้าเกิดในอดีตยายเคยไปทำกรรมเอาไว้อันนี้เป็นคำตอบสำหรับคนที่บ้านก็กำลังฟังอยู่โอ้โหมีแต่นรกทั้งนั้นเลยฟังอันนี้ทำกรรมก็ผิดอันนั้นก็ผิดโอ้จะเกิดมาทำไมเนี่ยไม่น่าจะรู้เลยทำอะไรจะได้ไม่ต้องทุกข์ขนาดนี้ก็อันเนี้ยจริงๆแล้วปฏิจจสมุปบาทเขาก็มีคำตอบอยู่ว่าถ้าเราทำปัจจุบันดีสมมติว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรามีวิบากที่ไม่ดีมานะคะทำปัจจุบันดีไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจเนี่ยมันจะส่งผลปัจจุบันก่อนแต่ต้องตั้งใจนะต้องส่งมันจะส่งผลปัจจุบันก่อนอวิชชาทำให้เกิดสังขารมันมีอยู่สองส่วนที่เป็นวิญญาณวิญญาณที่ส่วนรับวิบากกรรมกับวิญญาณในส่วนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสองอย่างถ้าเราทำกรรมดีเนี่ยปัจจุบันมันก็จะส่งผลทันทีเลยเพราะฉะนั้นคนที่ทำกรรมหรือทำอะไรเอาไว้เนี่ยอย่างเช่นบางคนชอบ
ฆ่าสัตว์นะคะแล้วก็คิดว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยมันบาปก็เอาปลาไปปล่อยเอาหอยไปปล่อยอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันเป็นการตัดกรรมมันก็เป็นบุญอีกส่วนนึงไปก็คือให้ชีวิตสัตว์แต่ถามว่ามันตัดกรรมได้ขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ใช่การตัดกรรมแต่การที่เราทำกรรมปัจจุบันนี้เลยสร้างใหม่ขึ้นมาเนี่ยอันนั้นมันเหมือนกับแบบบ้านร้าวแล้วเอาปูนไปฉาบใหม่อ่ะนะคะใช่ไหมเหมือนซ่อมบ้านนะฆ่าสัตว์แล้วก็คืนชีวิตสัตว์คิดว่ามันจะคืนกันได้อย่างเงี้ยสู้เราปฏิบัติเลยนะคะรักษาศีลรักษาศีลนี่มันครบเลยมันคุมทุกวิบากกรรมรักษาศีลเนี่ยไม่ต้องไปนั่งแก้ทีละอันทีละอันทีละอันนะคะเหมือนกับตรงไหนรั่วก็ไปอุดตรงนั้นหน่อยจะได้สบายใจไปฆ่าสัตว์ก็ไปปล่อยปลาสักนิดนึงทำอะไรผิดก็ไปแก้ตรงนั้นนิดนึงนี่แก้ตรงนี้หน่อยนึงรักษาศีลนี่คุมเลยอย่างเมื่อเช้าพระอาจารย์นิรุตบอกอะไรนะคะยาเลยนะที่กินแล้วหายทุกอย่างอ่ะยาครอบจักรวาลมีนะศีล นะศีลเนี่ยเป็นยาที่สามารถที่จะครอบจักรวาลได้ตรงที่อยู่ในปัจจุบันนะต้องเข้าใจเป็นระดับไปเดี๋ยวหนูกลายเป็นโฆษณาชวนเชื่อศีลเนี่ยถ้าเราอยากจะมีความสุขในปัจจุบันเนี่ยนะคะจะแก้กรรมในปัจจุบันเพราะว่าการกระทำเป็นกรรมศีลเป็นเรื่องของการกระทำถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ก็คือรักษาศีลข้อที่หนึ่งเห็นไหมคะรักษาศีลข้อที่สองก็คือเราไม่ลักทรัพย์ข้อที่สามก็คือไม่ประพฤติผิดในกามข้อที่สี่ไม่พูดบทข้อที่ห้าไม่ดื่มสุราไม่ทำให้ปัญญาเสื่อมห้าอย่างเนี้ยพอเรารักษาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเรารักษาตัวเราเรียบร้อยแล้วมันคุ้มครองแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยมันมีคุณอื่นขึ้นมาอีกก็คือมันทำให้เรามีสมาธิดีและสมาธิที่ดีเนี่ยแหละมันจะพัฒนาตัวเองไปสู่ปัญญาและปัญญาตัวนี้มันจะพัฒนาตัวเองเป็นลำดับไปจนสู่ความเป็นสัมมาทิฏฐิเข้าสู่ความเป็นอริยมรรคพออริยมรรคเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดเนี่ยตัวอื่นก็เกิดตามมาหมดเลยสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิยายเริ่มเข้าใจแล้วเนาะที่ไล่มาอย่างเงี้ยก็เพราะว่าบางทีเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะศีลสมาธิปัญญาแล้วทำไมมันไม่เกี่ยวอริยมรรคเกี่ยวแต่มันต้องมีการพัฒนาจากยุคเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนสู่ปัญญาที่เข้าใจในระดับนึงเมื่อปัญญาเข้าใจในระดับนึงอริยมรรคจึงเกิดขึ้นนะคะแต่ตรงเรื่องหนูไหมเนี่ยหมู่ข้อหนูเวียนไว้นะคะก็พูดเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละก็ตรงนั่นแหละนะคะก็อยากจะมาเอาเรื่องเหตุแต่ความจริงหลายคนคงฟังมาประจำอยู่แล้วแต่หนูคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ฟังตรงนี้แล้วก็ทางบ้านด้วยนะคะว่าเราจะได้ไม่ประมาทกันชาติที่แล้วเราทำอะไรเราถึงเกิดมาเป็นแบบนี้แล้วชาตินี้เราทำอย่างนี้หรือเปล่าแล้วชาติหน้าเตรียมตัวบอกให้เตรียมตัวไว้นะค่ะถ้าฆ่าสัตว์เนี่ยไม่มีความกรุณาเนี่ยเป็นเหตุให้เป็นคนอายุสั้นถ้าไม่ฆ่าสัตว์มีความกรุณาเป็นเหตุให้คนเป็นอายุยืนเนี่ยเราก็ดูผลของเราปัจจุบันเนี่ยเราเป็นยังไงถ้าเบียดเบียนสัตว์เป็นเหตุให้มีโรคมากถ้าไม่เบียดเบียนสัตว์เป็นเหตุให้มีโรคน้อยนะคะถ้ามักโกรธมีความคับแค้นใจมากเป็นเหตุให้ผิวพรรณซามถ้าเราเป็นคนมักโกรธเนี่ยเราก็มีผิวพรรณซามถ้าเราไม่โกรธเนี่ยไม่มีความคับแค้นใจเป็นเหตุให้มีผิวพรรณผุดพองอันนี้เป็นเหตุปัจจุบันด้วยถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วเนี่ยก็เป็นเหตุของอนาคตด้วยจะส่งไปในอนาคตถ้ามีใจประกอบด้วยความริษยาผู้อื่นเนี่ยเป็นคนที่มีอนุภาพน้อยถ้าเป็นคนที่มีจิตใจริษยาไม่ริษยาเนี่ยจะเป็นคนที่มีอนุภาพมากอันนี้คำนี้ฟังแล้วมันดูแปลกๆใช่ไหมคะอนุภาพแต่เราจะนึกถึงความเป็นจริงได้ว่าคนที่อิจฉาคนอื่นน่ะมันจะไม่มีพลังเราคบคนเราจะรู้นะคะคนที่ไม่อิจฉาใครดีกว่าคนอื่นไปหมดทุกคนเลยเนี่ยมันจะมีพลังอนุภาพเหมือนบารมีอ่ะนะคะเหมือนมีบารมีแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนอิจฉาคนอื่นนิดๆหน่อยๆอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะคบด้วยอนุภาพมันน้อยมันไม่มีพลังในตัวเองนะคะไม่บริจาคทานเป็นเหตุให้ยากจนอนาถาถ้าบริจาคทานเป็นเหตุให้มีโภคทรัพย์สมบัติมากนะคะถ้าเกิดกระด้างถือตัวเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดในสกุลต่ำถ้าเกิดไม่กระด้างถือตัวเป็นเหตุให้เกิดในสกุลสูงถ้าไม่อยากรู้ไม่ไต่ถามผู้มีปัญญาเป็นเหตุให้มีปัญญาน้อยถ้าเกิดว่ามีความอยากรู้มันไต่ถามผู้มีปัญญาเป็นเหตุให้มีปัญญามากนี่เป็นเหตุอ่ะตกลงว่าชาติที่แล้วทำอะไรมาบ้างยายดูปัจจุบันเราและอนาคตเราอยากจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็สร้างนี่คือเหตุ
ียงง่ายๆอย่างเมื่อกี้เมื่อตอนช่วงเช้าหนูอธิบายไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกรรมเนี่ยอันนี้เป็นฐานอันนี้เป็นที่ตั้งของกรรมด้วยนะคะสุดท้ายที่ไม่ได้อธิบายเพราะเวลาหมดนี่คือที่ตั้งของกรรมคือการกระทำทั้งกุศลทั้งหลายอกุศลทั้งหลายเป็นที่ตั้งของกรรมนะคะถ้าเราทำกรรมอะไรเอาไว้ก็แล้วแต่เนี่ยที่บอกว่ากรรมทั้งหมดเนี่ยอย่างที่ยายถามเมมโมรี่อ่ะถ้ามันทำในปัจจุบันถ้าเราทำชัดเจนมันส่งผลชาตินี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราทำในระดับนึงที่มันเหมือนกับทำทั่วๆไปอ่ะไม่ใช่ชัดเจนมากแต่ถ้ามีเจตนาหมดนะการกระทำทุกอย่างมีเจตนาจิตทุกดวงที่เกิดขึ้นมามีเจตนาประกอบหมดทีหลังถ้าเกิดเราทำอะไรผิดเราจะไปบอกคนอื่นว่าเราไม่ได้เจตนาไม่มีจิตมีเจตนาหมดเลยแต่ว่าเจตนาก่อนทำขณะทำหลังทำเนี่ยขนาดไหนเท่านั้นเองนะคะมันก็จะส่งผลเนี่ยตามนี้เลยถ้าเกิดว่าเราทำบาปทำกรรมหนักๆมันก็จะส่งผลชาตินี้เลยอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างคนบางคนเนี่ยที่ดูง่ายๆคือดูเรื่องจากความโกรธเนี่ยผิวพรรณเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยหน้าตาดูดีๆสว่างๆอย่างเงี้ยนะคะโกรธมากแค้นมากหน้าเนี่ยกลายเป็นคนตึงเขียวไปเลยอะไรเงี้ยหน้าตาหม่นหมองไปเลยคับแค้นใจมันมีอุปายาตความคับแค้นใจมันเหือดแห้งมันอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาหม่นหมองไปเลยจริงไหมคะมันเกิดขึ้นทันทีอันเนี้ยมันส่งความทุกข์มันเปลี่ยนรูปนามทันทีว่าจิตมันเปลี่ยนเลยจิตมันเกิดขึ้นแล้วสังขารมันปรุงแต่งจิตพอจิตมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันเปลี่ยนรูปเลยอันนี้คือมันชัดมากนะคะแต่ถ้ามันไม่ชัดมันก็จะส่งไปค่ะค่ะนั่นแหละจะเป็นอย่างนั้นนะคะใช่แล้วทีนี้มาดูมนุษย์เราเป็นมนุษย์หรือเปล่ายายอ๋อเป็นเหรอมนุษย์เป็นผู้มีใจสูงนะคะมนุษย์เนี่ยนะคะที่เกิดมาทุกคนเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเกิดมาจากบุญที่เรียกว่ามหากุศลจิตที่เป็นมหากุศลยายแต่แต่ละคนก็เกิดมาในลักษณะของจิตที่ไม่เหมือนกันนะคะจิตนี้มีทั้งหมดที่หนูบอกอะนะคะเป็นจิตที่เป็นมหากุศลเนี่ยก็คือเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นต้นนะคะมหากุศลทั้งหลายเนี่ยซึ่งจิตต่างๆเหล่านี้นะคะมันก็จะเป็นส่งผลไปถึงเรานะคะในอนาคตด้วยบางคนเนี่ยเป็นจิตที่ประกอบด้วยอุเบกขาเขาจะมีอุเบกขากับโสมนัสจิตเนี่ยจะแบ่งเป็น4กลุ่มสุกุมอุเบกขาเองเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นมีปัญญากับไม่มีปัญญาแล้วที่มีปัญญากับไม่มีปัญญาเขาก็แบ่งอีกก็เป็นอสังขาริกกับสังขาริกตามภาษาอภิธรรมแต่ถ้าเกิดว่าเรามาพูดกันเป็นภาษาพวกเราเนี่ยคือพวกที่จิตใจอ่อนไม่ใช่อ่อนโยนนะอ่อนแอนะไม่มีการตัดสินใจที่มั่นคงเป็นของตัวเองบางคนเกิดมาเราจะเห็นว่ามีปัญญามากบางคนเนี่ยฉลาดแต่ว่าหัวอ่อนอาจจะมีความเฉยๆก็มีอย่างนั้นบางคนเกิดมายิ้มย้ำแจ่มใสเราจะเห็นเด็กบางคนเกิดมายิ้มง่ายเพราะเขาเกิดมาจากจิตที่เป็นโสมนัสเป็นภวังค์จิตของเขาตอนเกิดไอ้ตัวนี้ที่มาส่งเป็นปฏิสนธิวิญญาณมาเกิดแต่ละคนมีปฏิสนธิวิญญาณได้เหมือนกันบางคนเกิดมาจากปฏิสนธิวิญญาณที่เป็นโสมนัสเนี่ยนะคะก็จะเกิดมายิ้มหลับจริงยิ้มเลยบางคนหลับก็ยิ้มถามว่าเขาผิดปกติหรือเปล่าจิตก็เป็นอย่างนั้นธรรมชาติของเขานะคะเกิดมาโสมนัสมีปัญญามากบางคนเกิดมามีปัญญามากเป็นสสังขาริกคือไม่ต้องคืออสังขาริกคือไม่ต้องมีใครชักชวนทำอะไรทำด้วยตัวเองนี่คือลักษณะของจิตแต่ละคนที่เกิดมาจิตเนี่ยมันส่งเนี่ยเกิดเราจะมีลักษณะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ว่าไม่พ้น8ดวงนี้นะคะมีอุเบกขา4มีโสมนัส4นะคะแล้วก็เป็นมีปัญญาไม่มีปัญญาแล้วก็ประกอบด้วยจิตใจที่เข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งจะมีแบบนี้หมดเลยจิตทุกคนจะเป็นอย่างนี้หมดสำหรับมนุษย์แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดตอนที่เราเกิดใหม่อีกล่ะตอนที่เราไปเกิดใหม่อ่ะสมมติว่าชาตินี้เราเป็นมนุษย์อยู่จิตที่มันจะส่งไปเกิดเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ตัวมหากุศลเนี่ยถ้ามันเป็นตัวโทสะถ้าเป็นโทสะมูลจิตประกอบด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเป็นสัตว์นรกแทนอยู่ที่จิตที่นำส่งไปเกิดอ่ะ
ถ้าเราเกิดด้วยจิตตอนนั้นนะตอนที่เราเกิดมาเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้คนไงก็เป็นคนอยู่อย่างนั้นพอเราเกิดเป็นคนอยู่แล้วใช่ไหมคะจิตมันก็เป็นคนมันก็รักษาภพด้วยจิตตัวนี้รักษาภพจนกว่าเราจะตายแต่ชาตินี้ไปแต่พอเราไปเกิดชาติใหม่เนี่ยไอตัวที่มันจะสืบต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นโทสะเป็นตัวโทสะประกอบเข้าไปเป็นจิตเป็นโทสะมูลจิตพาไปเกิดก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกพอไปเป็นสัตว์นรกปุ๊บเนี่ยก็จะรักษาจิตของสัตว์นรกจนกว่าสัตว์นรกจะตายแล้ ววิบากกรรมอย่างอื่นมันก็จะตามไปด้วยนอกจากจะส่งเกิดอย่างเดียวเนี่ยไอ้กรรมที่สร้างเอาไว้มันก็จะไปกับตัวที่เป็นจิตประเภทนี้ด้วยเหมือนกันสมมุติว่าเราอาจจะทำบุญมาตลอดอย่างนางมาริกาที่เป็นพระมเหสีของพระเจ้าประสานที่โกศลนะคะที่ตกนรกทำบุญทุกวันนะทำบุญทุกวันเลยวันละนิมนต์พระมาวันละ500ถวายแต่ปรากฏว่าก่อนที่จะสิ้นพระชนเนี่ยพนางมาริกาไปนึกถึงบาปกรรมที่เคยโกหกกับพระสวามีเอาไว้ซึ่งเราจะสังเกตว่าจริงๆเนี่ยชอบเป็นคนดีๆเนี่ยทำบาปนิดนึงติดใจแต่คนบาปเยอะๆเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกว่าตัวเองบาปหรอกแต่นั่นก็ไปเต็มที่นะคะคนที่บาปเยอะๆพอไปนึกถึงปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าพนางมาริกาเนี่ยไปอยู่ในนรกเลยแต่ทีนี้เนี่ยด้วยบุญกุศลหรือเขาเรียกว่าอาจินกรรมที่ตายไปนั่นคือเป็นอสัญกรรมคือการกระทำก่อนตายคือคิดมโนกรรมก่อนตายเนี่ยไปคิดเรื่องไม่ดีก็ทำให้ไปเกิดในที่ไม่ดีแต่ปรากฏว่าอาจินกรรมที่ทำอยู่เป็นประจำเนี่ยสัญญามันมีเยอะทำบุญกับพระทุกวันอะทำทุกวันจนมันเป็นนิสัยมันเหมือนกับมันต้องเห็นอะพอทีนี้ปุ๊บเนี่ยพอมันคุ้นเคยเนี่ยลงไปในเมืองนรกเนี่ยมันมีแสงไฟแสงอะไรปิ๊บไปหมดแดงไปหมดเมืองนรกแทนที่จะนึกถึงอย่างอื่นนึกถึงพระเหลืองพระนึกถึงพระขึ้นมาพอจิตเป็นกุศลเนี่ยพอจิตเนี่ยมันถูกปรุงแต่งด้วยสังขารดูไหมคะสังขารปรุงแต่งจิตเนี่ยคิดถึงพระเป็นอะไรเป็นกุศลจริงไหมคิดถึงพระเป็นสังขารรู้สติแล้วอะจิตก็เป็นกุศลเกิดสวรรค์ทันทีเลยเจ็ดวันเนี่ยเอาไม่ยาย7 วันให้ไปเที่ยว นะคะเนี่ยคือจิตมันไวมากแต่ว่าอายุของเมืองนรกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกรรมกับกรรมของสัตว์ด้วยว่าสัตว์แต่ละคนเนี่ยบางทีเขามีสัญญาดีอย่างเช่นบางทีเราเห็นว่าบางคนเนี่ยเราเห็นว่าในพระไตรปิฎกก็มีว่าทำบาปมาตลอดเลยแต่ทำไมทำบุญครั้งเดียวเองขึ้นสวรรค์แต่อย่าลืมว่ามันมีสิ่งที่สะสมอยู่เมมโมรี่ของหัวใจยาย มันมีอยู่พอขึ้นไปบนสวรรค์เนี่ยไม่นานหรอกเพราะว่ามันจำแต่สิ่งไม่ดีเอาไว้ทำแต่สิ่งไม่ดีไว้เดี๋ยวจิตมันก็ลงมานอกจากว่าเราจะสะสมของเราไว้แน่นจริงๆคนหนึ่งจะอยู่ได้นานใช่ไหมคะมันเหมือนฟุกขึ้นไป ถามว่าได้ไหมมันมีผลมันมีผลกับการเกิดไงแต่ว่ามันถามว่ามีผลกับการอยู่ไหมมีเหมือนกันอยู่ไม่นานหรอกนะคะอยู่ไม่นานแต่มันก็มีอายุของสวรรค์อยู่บางทีมีอายุของเขาอยู่ก็มีโอกาสได้อยู่นานแต่ก็อีกอ่ะจิตมันเมมโมรี่เอาไว้ไงที่หนูบอกสมมติว่าเราเป็นคนที่มักโกรธมักอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเราทำดีวันสุดท้ายวันเดียวปรากฏว่าขึ้นสวรรค์ไปโกรธไปโมโหอยู่บนสวรรค์แป๊บเดียวก็ตกนรกแล้วใช่ไหมเพราะจิตมันเก็บกรรมมาไว้เรียบร้อยแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะไล่จิตให้ดูว่าจิตแบบไหนเนี่ยใน31ภพภูมิเนี่ยที่เราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาแบบไหนนะคะอย่างมนุษย์เนี่ยที่เกิดมาอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วว่าเกิดมาจากมหาวิบากที่เป็นกุศลเรียกมหาวิบากจิตนะยายไม่ใช่มหากุศลมหากุศลคือจิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสมมติว่าเราทำบุญเนี่ยเขาเรียกมหากุศลแต่มหาวิบากเนี่ยจิตเขามีหน้าที่หลายอย่างไงเก็บเนี่ยแหละเมมโมรี่หัวใจเก็บไปเรียบร้อยแล้วก็ส่งเกิดใช่ไหมทำไมยายเขียวมองหนูยิ้มขนาดนั้น หันมาชำเลืองแล้วยิ้มด้วยนะเมมโมรี่ของหัวใจแล้วหันมาชำเลืองนะคะทีนี้เนี่ยจิตที่เป็นตัวจิตที่มันเป็นเขาเรียกว่าตัวโทสะเกิดเหมือนกันก็ไปเกิดในเมืองนรก31ภพภูมิเนี่ยนะคะถ้าจะไล่เนี่ยก็ไล่ตั้งแต่กามภูมิ11ที่เราวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวงจรปฏิจจะเนี่ยมันทำให้เกิดได้หมดมันต่อไหมที่ฟังมาตกลงมันต่อกันได้ไหมคะ
ต่อกันครบทุกภูมิไหมต่อเนาะสมมติว่าชาตินี้เราเป็นคนนั่งเอ้ยไม่ต้องสมมติที่เป็นอยู่แล้วนะจงสมมติชาตินี้เราเป็นคนเอ๊ะมันก็เป็นอยู่แล้วนี่อาชาตินี้เราเป็นคนทีนี้เราก็ปฏิบัตินะคะ31ภพภูมิเนี่ยถ้าเกิดจิตเราเนี่ยทำฌานได้ทำฌานได้เราก็ไปเกิดบนพรหมอรูปภูมิ16นะคะรูปภูมิใช่รูปภูมิอรูปภูมิเนี่ยก็คืออรูปภูมิมันจะคู่กันอยู่แบบนี้ยายงงไหมหนูจะพูดให้ง่ายขึ้นก็เกิดเป็นพรหมไม่มีรูปนั่นแหละนะถ้าแปลเป็นภาษาเราๆเนี่ยแหละทีนี้ถ้าเกิดเรานั่งทำฌานเนี่ยก็เกิดเป็นพรหมเป็นพรหมมีทั้งรูปมีทั้งนามนะคะแต่พรหมที่ไม่มีนามก็มีที่มีแต่รูปก็คืออสัญญีพรหมซึ่งตามหลักพุทธศาสนาของเราไม่มีใครปฏิบัติแล้วเป็นแบบนี้นอกจากคนดื้อยายบอกให้กำหนดก็ไม่กำหนดเลยแต่ตัวนั่งดิ้งอย่างนั้นซ้อมความเป็นรูปพรหมไปเรียบร้อยซ้อมความเป็นรูปพรหมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าพรหมเนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนาต้องมีความรู้สึกต้องมีความรู้สึกนะคะต้องมีความรู้สึกด้วยไม่ใช่มีแต่รูปอย่างเดียวมันพิจารณาอะไรไม่ได้เลยอ่ะคือทั้งบุญทั้งบาปถูกสตาร์ฟไว้อันนี้ก็เมมโมรีไว้เหมือนกันแต่มันเก็บเงียบเลยเพราะว่าอำนาจของฌานเนี่ยมีพลังจิตมันมีพลังมันเก็บบุญเก็บบาปไว้ทุกอย่างหมดเสวยส่วนที่เป็นพลังของฌานที่ได้ในปัจจุบันเขาปฏิบัติจนได้ฌานเขาสามารถละสัญญาละความคิดละสุขละทุกข์ละได้ทุกอย่างละความรู้สึกในระดับของฌานนะคะมันไม่ได้หายไปนะแต่พอหมดอำนาจของฌานเขาก็เกิดมาเหมือนเดิมวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ช่วงนั้นยายว่ามีความสุขไหมตอนได้ฌานมีไหมมีความสุขอยู่นะสุขในฌานที่เป็นรูปภพอย่างนั้นพอออกมาก็เหมือนเดิมนะคะแต่บางคนก็บอกว่าเขาก็ยังดีบางคนบอกก็ยังดีอ่ะดีกว่าตกนรกอันนี้หนูก็ว่าไม่เถียงก็ดีกว่าตกนรกนั่นแหละแต่ว่ามันใช้เวลาเยอะเนาะบางทีเนี่ยเราน่าจะเอาสิ่งเวลาที่เป็นประโยชน์พอดีนานมากๆเนี่ยไอ้ความทรงจำอย่างที่หนูบอกมันคนระลึกชาติได้อ่ะนานมากๆความทรงจำแห่งการทำความดีมันหายนะมันต้องฟื้นมันต้องมีเหตุปัจจัยอย่างเช่นบางคนเนี่ยสะสมบุญมาดีหนูดูบางคนนะสะสมบุญมาดีแต่ว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยอ่ะมาเจอตอนที่อายุเยอะใช่ไหมยายมาเจอตอนอายุเยอะขึ้นมาเนี่ยของเก่ามันก็ขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยเพราะเราเคยมีมาก่อนแต่ปรากฏว่าสมัยสาวๆเราไปอยู่ที่ไหนทำไมเราไม่ไปวัดสงสัยตัวเองเอ๊ะเราไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยทำไมเราถึงได้ไม่ไปวัดกับเขาอย่างนี้เป็นต้นทั้งที่ของเก่าเราก็มีมาเหมือนกันเหตุปัจจัยมันไม่มาเพราะว่ามันห่างนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นบางชาติที่เราลืมไปเราก็ไม่ได้ก็เรียกว่าเสวยบุญเก่ามาเยอะอะไรเงี้ยกินบุญเก่าเหมือนกับเรามีเงินในธนาคารบุญก็เหมือนกับเงินใช้ไปมันก็หมดจะเห็นว่าบางคนเกิดมาชาติเนี้ยไม่ต้องทำบุญเลยแต่ก็สบายจริงไหมยายไม่ต้องทำบุญอะไรเลยสบายทำไมถึงสบายขนาดนั้นล่ะเขาบอกว่าของเก่าเขาทำมาดีแต่เขาก็ประมาทแล้วล่ะชาติเนี้ยอย่างน้อยๆก็คือถ้าเขาขาดสติเนี่ยแล้วเขาตายไปเขาจะไปเกิดเป็นอะไรคราวนี้ไม่น่ากลัวเนาะไม่น่าคิดใช่ไหมเพราะว่ามันเสี่ยงตลอดเวลาเขาเรียกภัยในสังสารวัฏนี้นะการเกิดเป็นภัยเพราะว่าเกิดขึ้นมามันต้องทุกข์อ่ะบางทีเราประมาทกับชีวิตเนี่ยอย่างยกตัวอย่างอย่างคนที่เกิดมารูปร่างหน้าตาดีๆมีฐานะดีๆเนี่ยมันเสี่ยงตรงที่ว่าความเป็นคนมีฐานะความเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาดีเนี่ยมันดึงอะไรเข้ามาได้เยอะแยะไปหมดแล้วเราสังเกตว่าเขาก็จะไม่ค่อยได้มาอยู่ในวัดนะก็จะไม่ค่อยได้มาพอจะมาทีก็ต้องมีปัญหาเข้ามาเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าโอกาสมันไม่มีนะเพราะว่ามันห่างไงของเก่ามันไม่มีแต่ถ้าเกิดมีของเก่าเนี่ยเด็กบางคนเกิดขึ้นมาเนี่ยมาในตระกูลของคนที่อยู่ในวัดอยู่แล้วเนี่ยเกิดขึ้นมาแบเบาะก็ให้พระอุ้มแล้วเด็กผู้ชายบางคนเกิดขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่เข้าวัดเนี่ยให้พระอุ้มแล้วนะคะโตขึ้นมาวิ่งอยู่ในวัดคุ้นกับพระถึงเวลาก็อยากจะสวดมนต์ไหว้พระอยากจะอะไรขึ้นมาแบบนี้นี่คือของเก่าเขาดีเขาต่อเลยเขาต่อยอดได้ไม่ไปเสียเวลาทำบาปนะคะใน31ภพภูมิเนี่ยตั้งแต่เราทำฌานได้สมมติว่าเรานั่งสมาธิอยู่อย่างเงี้ยเราไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเราทำสมถะนะคะการนั่งสมาธิเนี่ยก็ในปฐมฌานนะคะก็จะไปเกิดในพรหมชั้นม
หาพรหมมานะคะปุโรหิตาแล้วก็ปริสัชชาที่เราสวดมนต์กันนะคะส่วนทุติยภูมิเนี่ยสมมติว่านับแบบสุตันตนัยนะคะสุตันตนัยคือแบบสุตันตปิฎกเนี่ยเขาจะนับเป็น4ฌานเท่านั้นวิตกกับวิจารเนี่ยเขาจะรวมกันเป็นปฐมฌานละได้พอถึงปิตินะคะปิติคือมีอาการสุขต่างๆขึ้นมาเนี่ยแต่ไม่ใช่สุขนะคะเป็นอาการของปิติขึ้นมาเนี่ยคนที่สามารถทำจิตของตัวเองให้เข้าสู่ฌานในขณะที่ตายจากโลกนี้ไปได้เนี่ยก็จะไปเกิดในชั้นของอภัสราอัปปมานาภาแล้วก็ปริตตาภาชักเริ่มอยากจะเกิดเป็นพรหมแล้วสิยายชื่อเพราะ นะคนที่สามารถทำฌานถึงขั้นสุขเนี่ยสุขนะคะสุขได้ความสุขความอิ่มจากการปิติเนี่ยปิติเป็นความสุขที่โลดโผนจากความสุขเป็นความสุขที่สงบจากการนั่งทำสมาธิเนี่ยก็จะไปเกิดนะคะที่ชั้นปริตตาสุภาอัปปมานสุภาแล้วก็สุภกินหักกาแล้วก็อสัญญสัตตานะคะส่วนฌานสุดท้ายเนี่ยที่เรียกว่าเอกคตาเนี่ยที่เรานั่งกันเงียบๆนิ่งๆบางทีเนี่ยเราก็บอกถ้าอย่างนั้นเราใส่ไปพรมชั้นสูงแน่เลยเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันมันต้องเป็นวสียายคือเราต้องเข้าจนชำนาญสมมุติตอนตายไปเข้าไม่ได้ทำยังไงพลาดเลยนะเขาเนี่ยหงุดหงิดทำยังไงเข้าไม่ได้คราวนี้ไม่เป็นพรหมเลยตกนรกแทนนะถ้าไม่ชำนาญจะเสี่ยงนะคะยายถ้าอยากจะเป็นพรหมจริงๆเนี่ยก็จะเป็นชั้นสุทาวาสนะคะทั้งหมดแล้วก็เวหพราด้วยเป็นทั่วไปแล้วก็สุทาวาสเนี่ยเป็นของพระอนาคามีนะคะอันนี้อักนิทกาสุทัศีสุทัสสาแล้วก็อัตตปาอวิหานะอันนี้ก็คือเป็นชั้นพรหมที่จิตของเราเนี่ยถ้าเราปฏิบัติเนี่ยสร้างเหตุปัจจุบันขึ้นมาพูดเรื่องกรรมไปแล้วเมื่อเช้ากรรมตัดรอนกรรมส่งให้เกิดเป็นยังไงก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็เข้าใจนะยาย ก็ถือว่าเข้าใจนั่นแหละนะคะก็กรรมที่ส่งให้เกิดเนี่ยจิตแบบนี้เนี่ยก็จะไปเกิดเป็นพรหมส่วนจิตที่รักษาศีลนะคะรักษากุศลกรรมบถไว้ดีอย่างนี้เป็นต้นทำบุญกิริยาวัตถุสิบต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่เหตุปัจจัยของความปานีตในการกระทำก็ไปอยู่บนสวรรค์นะคะ6ชั้นหรือเป็นมนุษย์1ชั้นส่วนที่เป็นกุศลทำแบบไม่มีเหตุแบบไม่ค่อยได้ตั้งใจทำเท่าไหร่อ่ะก็จะเกิดเป็นมนุษย์แบบบ้าใบ้บอดหนวกเป็นมนุษย์แบบบ้าใบ้บอดหนวกคือไม่สมประกอบอ่ะถ้าทำทานที่เจตนาไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แล้วต้องส่งพอดีจิตดวงนี้ส่งไปเกิดพอดีทำส่งๆไปอย่างนั้นเกิดพอดีเป็นคนไม่เต็มอะไรเงี้ยนะคะเป็นคนแบบไม่สมบูรณ์มันส่งผลอยู่นะคะมันส่งผลอยู่ถ้าจะเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาชั้นไม่สูงเป็นเทวดาชั้นที่เป็นจาตุมมหาราชิกาก็คือเทวดาที่แหมจะบอกไม่สูงก็เกรงใจเทวดาเนาะคงจะมีมานั่งแถวนี้ที่อยู่กับเราเนี่ยสูงกว่าเราแล้วกันเกรงใจเทวดาอยู่ในป่าพอดีนะคะลูกเทวดาอย่างเงี้ยนะคะนางไม้แม่ย่านางต่างๆเจ้าที่เจ้าทางอะไรเงี้ยเป็นเทวดาที่สูงกว่าเรานะเราไม่ใช่เทวดาแต่พอดีต่ำกว่าชั้นอื่นนะคะเกรงใจเดี๋ยวคืนนี้นะคะก็จะไปเกิดเป็นเทวดาถ้าเกิดทำบุญเอาไว้เนี่ยแต่เทวดาชั้นเนี่ยจะอยู่ปนกับมนุษย์เขาเรียกเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกานะคะจะแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเกิดเทวดาที่เป็นเทวดาที่เป็นนางไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราตัดต้นไม้ไปเนี่ยเทวดาก็จะตามต้นไม้ไปด้วยอย่างที่เราไปปลูกบ้านกันแล้วบ้านเป็นเสาตกน้ำมันอะไรกันเทวดาตามต้นไม้ไปเราตัดเทวดาไปอยู่ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นลูกกับเทวดาเนี่ยเขาจะแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้ายายไปตัดของเขาปุ๊บเขาเปลี่ยนบ้านใหม่เขาไม่ไปด้วยมีสองกลุ่มก็ต้องถามก่อนนะก่อนจะตัดต้นไหนอะว่าเป็นลูกเทวดาหรือเป็นนางไม้ถ้าเป็นลูกเทวดาก็ทิ้งไม้ไว้ให้เราก็ไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนางไม้หรือเป็นเทวดาที่สิงสถิตอยู่ตามต้นไม้เนี่ยเขาก็ไปกับเราด้วยเป็นเรือเขาก็เป็นเรือกับเราเป็นอะไรเขาก็เป็นเรากับเราไปนะคะอันนี้มีจริงอย่างที่บอกว่าไม่ปฏิเสธนะคะสิ่งที่เราเคารพกราบไหว้กันเพราะว่าให้คุณให้โทษด้วยถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยให้โทษนะเทวดาเนี่ยบางทีเนี่ยเพราะท่านต้องแบบปกปักรักษาคือมีหน้าที่อ่ะทุกคนเกิดมามีหน้าที่เทวดาก็มีหน้าที่นะ
หน้าที่ที่เทวดาทำก็จะเป็นกุศลนะไม่ได้เงินเหมือนเราเราทำงานได้เงินเทวดาไม่ได้เงินนะคะแต่ก็มีหน้าที่ในการดูแลรักษาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเอ๊ะเวลาหมดหรือยังเช็คเวลาก่อนนะคะอรูปต่อไปก็เป็นภพภูมิที่เป็นอรูปภูมินะคะอรูปภูมิก็คือภูมิที่ละนะคะละนามอรูปคือละนามแต่ว่าเป็นภูมิชั้นสูงที่เราเคยได้ยินที่เขาปฏิบัติกันสมาบัติ8นะคนฝึกสมาบัติ8รูปฌานอรูปฌานนี่เป็นต้นที่เราได้ยินคนที่ฝึกอรูปฌานก็คือคนที่จะไปเป็นอรูปภพนั่นเองนะคนที่สามารถที่จะฝึกสมาบัติ8ได้ไม่ได้อยู่ดีๆไปฝึกอรูปเลยนะโอ้โหรูปเรารู้สึกว่ารูปนี่มันไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาตนามอย่างเดียวเราเป็นอรูปภพดีกว่าตัดสินใจให้ตัวเองเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจฝึกเลยนะหนูมีคนมาปรึกษาเหมือนกันอยากจะเป็นนี่แหละหนูก็ตัวเองยังเป็นไม่ได้เลยเนาะมาปรึกษาเราเขามาปรึกษาว่าเขาอยากจะฝึกเป็นพรหมทำยังไงดีนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยการฝึกอรูปฌานเนี่ยต้องได้ฌานก่อนต้องได้อรูปภพก่อนนะคะรูปภพต้องได้อรูปฌานก่อนถึงจะพัฒนาขึ้นไปถึงอรูปฌานได้ไม่ใช่อยู่ดีก็นั่งฝึกละเลยสัญญาไม่มีวิญญาณไม่มีมันต้องฝึกละแต่ว่าก่อนที่จะมีสมาธิขนาดไปฝึกอรูปฌานได้เนี่ยมันจะต้องสามารถที่ทำรูปฌานให้เกิดขึ้นก่อนก็คือการฝึกสมาธิในทุกระดับให้ได้ซะก่อนจนครบจนถึงเอกคตาเมื่อถึงเอกคตาแล้วเนี่ยถึงจะเริ่มฝึกอรูปฌานได้แล้วถึงจะเป็นพรหมกับเขาได้อยากเป็นไหมยายไม่อยากเป็นเหรออายุยืนนะพระอาจารย์รุ่นอ่านให้ฟังแล้วไม่ใช่เหรออายุยืนเท่าไหร่มั่งอายุยืนนะเป็นอรูปภพนะคะนะคะนี่แหละนี่คือ31ภพภูมิที่วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่เกี่ยวข้องอะไรกับปฏิจจสมุปบาทอีกมันก็มีความเกี่ยวข้องกันจากการเริ่มต้นเหมือนกันเลยเห็นไหมมันจะวนอยู่แบบนี้หมดเลย31ภพภูมิก็เกี่ยวข้องกันตั้งแต่ตรงอวิชชาเนี่ยมันมีทุกอย่างเป็นตรงอวิชชาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการกระทำที่ยังเป็นไปในด้านของการเวียนว่ายตายเกิดยังชื่อว่าเป็นอวิชชาอยู่นะยายแต่เราก็ต้องภูมิใจว่าอวิชชาของเรามันมีโอกาสพ้นเนาะถ้าเรามีความเข้าใจอย่างถูกต้องถ้าเรามีเป็นอวิชชาที่มีความศรัทธาอยู่เนี่ยสักวันหนึ่งมันจะพ้นจากวงจรนี้ด้วยอริยมรรคแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นอวิชชาที่ไม่รู้อะไรเลยเราก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะคะแต่ถ้าเกิดเราหลอกตัวเองเมื่อไหร่ว่าเราไม่มีอวิชชาเนี่ยเราก็จะไม่พ้นเหมือนกันบางทีเราหลอกตัวเองว่าเฮ้ยเรารู้แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่เป็นอวิชชาก็ไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่เราทำไปอยู่เนี่ยไอ้ความพอใจในภพตัณหาเนี่ยทุกครั้งที่เราทำอะไรไปแม้กระทั่งเราทำบุญลึกๆอยู่เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีตัวเราทำถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเราที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันก็กำลังสะสมบุญกุศลจนมันเต็มนั่นแหละที่เราได้ยินกันบารมี30ทัศน์ปัญญามันเต็มนะคะศีลมันเต็มสมาธิมันเต็มเมื่อไหร่ล่ะตัววิชาจริงๆถึงจะเกิดขึ้นเมื่อตัววิชาจริงๆเกิดขึ้นมาเราเห็นทุกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงพอความจริงทุกอย่างปรากฏเกิดขึ้นมาเราเห็นตามความเป็นจริงมันสว่างจากความมืดคือสว่างจากอวิชชาพอสว่างจากความมืดนั่นคือพ้นจากทุกข์จริงๆแต่มันต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราหลอกตัวเองวันไหนว่าเราเนี่ยมีวิชาแล้วเนี่ยจบตั้งแต่วันที่หลอกตัวเองเลยมันต่อไปไม่ได้แล้วแต่ถ้าเรายอมรับว่ามันยังเป็นกุศลอยู่ถึงมันจะมีวิชาอยู่เนี่ยมันจะเป็นอวิชชาอยู่เนี่ยมันก็ยังเป็นอวิชชาที่ยังเต็มไปด้วยการปล่อยวางในระดับนึงมันเป็นอวิชชาที่ยังมีปัญญาเข้ามาประกอบเพื่อที่จะพ้นออกจากความเป็นอวิชชาเพื่อที่จะพัฒนาสู่ความเป็นวิชาในอนาคตเมื่อมันเป็นวิชาเมื่อไหร่มันก็จะหลุดจากวงจรการเวียนว่ายตายเกิดสมมติว่าเรายังอยู่ในอวิชชาอยู่แต่เรายังสะสมบุญอยู่อย่างเงี้ยบางคนบอกกิเลสสะสมบุญเนี่ยคือเอามาปนกันมั่วไปหมดบางคนเนี่ยพูดธรรมะนะคะกันเองนั่นแหละแล้วมาปนกันไปหมดเป็นตัณหาหรือเปล่าสะสมบุญสะสมบารมีมันก็ต้องคืนอย่างนี้เข้าใจแล้วใช่มั้ยคะมันต้องสะสมเพื่อให้ถึงจุดที่เต็มเพื่อที่เราจะมีทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเพื่อเข้าสู่อริยมรรคแต่วันใดที่เรายังไม่ถึงวันนั้นเนี่ยมันยังมีตัวเราสะสมอยู่งั้นจะเมมโมรี่ให้ใครยายแล้วใครจะไปรับผลของกรรมล่ะใช่มั้ยเมมโมรี่ให้ตัวเราเนี่ยแหละเพราะมันยังมีเราอยู่อัตตาที่มันเป็นตัวเราเนี่ยมันยังมีอยู่
เราทำก็คือเราทำบารมี30ทัศน์ที่สะสมมันก็เป็นเราอยู่นั่นนั่นแหละแต่ว่าเมื่อเราสะสมไปเรื่อยไอ้ตัวปัญญาที่เราสะสมเนี่ยมันจะค่อยๆ คลายความเป็นตัวเราลงไปเรื่อยๆคลายความเป็นตัวเราลงไปเรื่อยจนถึงที่สุดมันเห็นจริงแล้วเนี่ยความเป็นตัวเราก็ไม่มีมันจึงเป็นวิชาพอมันเป็นวิชาสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการพูดการคิดการทำเนี่ยมันก็จะเป็นการปรุงแต่งที่ไม่ใช่เป็นอวิชามันเป็นการกระทำที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่เป็นการยึดมั่นถือมั่นปุ๊บเนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยมันก็ไม่มีอุปทานเพราะคนที่เริ่มต้นที่เป็นวิชาเนี่ยก็คือคนที่รู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรครู้ปฏิจจสมุปบาทเมื่อถึงมีการผัสสะกระทบเกิดขึ้นมาเนี่ยตัวตัณหามันไม่มีแล้วเพราะคนที่มีวิชาย่อมไม่มีตัณหาถูกไหมยายคนที่มีวิชาแล้วเนี่ยตัณหาก็ไม่มีกระตุ้นยังไงตัณหาก็ไม่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตัณหาก็ไม่เกิดเมื่อไม่มีตัณหามันก็ไม่มีอุปทานเมื่อไม่มีอุปทานมันก็ไม่มีภพเมื่อไม่มีภพมันก็ไม่มีชาติเมื่อไม่มีชาติมันก็ไม่มีการเกิดอีกต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นการวนเวียนว่ายตายเกิดของเราที่พูดกันแล้วก็รวมไปถึงที่สุดของการที่เราไม่ต้องเกิดอีกแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเรานะคะเพราะว่ามันมีเส้นทางอีกยาวไกลที่เราจะเริ่มต้นเดินไปสู่ความเป็นวิชานะคะเราไม่ได้เปลี่ยนวันนี้เลยแต่เราจะเปลี่ยนไปในข้างหน้าเมื่อใดก็แล้วแต่ใครคนใดคนหนึ่งที่บารมี30ทัศเอ้ยบารมี10ทัศพอ30ทัศนี่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าถ้าใครอยากเป็นพระพุทธเจ้าต้องสะสม30ทัศคือทานอย่างเดียวเนี่ย3ระดับถ้าศีลอย่างเดียวก็3ระดับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนธรรมดาที่อยากจะบรรลุธรรมหรืออยากจะพ้นจากทุกข์เนี่ยถ้าบารมี10ทัศเต็มวิชาเกิดปัญญาเต็มสมาธิเต็มทุกอย่างเต็มปัญญาเกิดเมื่อนั้นเราก็จะพ้นจากทุกข์กันนะคะก็เวลาพอดีแล้วมั้งคะเนาะเวลาพอดีมีใครสงสัยอะไรอีกไหมคะสักหนึ่งนาที สงสัยไหมเอ่ยสงสัยไหมคะหนูพูดจนสงสัยไม่ทันเลยใช่ไหม เขาเรียกว่าไม่เปิดช่องให้ถ้าเปิดช่องแล้วเดี๋ยวเยอะพูดแบบไม่มีจังหวะให้เข้าช่องเลยตกลงไม่สงสัยนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเหลืออีกวันนึงเรามาสรุปกันเกี่ยวกับเรื่องของอวิชชากันอีกวันนึงว่ามันมาเกี่ยวข้องอะไรกับส่วนไหนบ้างผลของการปฏิบัติหรือการเข้าใจปฏิจจะได้อะไรบ้างนะในวันพรุ่งนี้แล้ววิธีการเข้าถึงปฏิจจะก็วันพรุ่งนี้นะคะก็ติดตามกันตอนต่อไปนะวันนี้ก็คงจะใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนบุญใดกุศลใดที่ได้บรรยายในวันนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลด้วยกันตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ก็ขอให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะอวิชชาปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาWe'll be right back.